Apple จดสิทธิบัตรสายชาร์จแบบใหม่แข็งแรงทนทานกว่าเดิมไม่ขาดง่าย Apple ปล่อยให้ใช้งาน Apple Music ฟรี5เดือนสำหรับผู้ใช้งานใหม่ไขปริศนาทำไม AirPods ถึงดังเปรี้ยงป้างทั้งๆที่เหมือนไม่ค่อยมีอะไรสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกล้า Apple จดสิทธิบัตรสายชาร์จแบบใหม่แข็งแรงทนทานกว่าเดิมไม่ขาดง่ายเป็นเรื่องที่ผู้ใช้ iPhone ส่วนใหญ่เจอกันเป็นประจำกับสายชาร์จ iPhone ที่ไม่ค่อยทนทานและขาดง่ายทำให้ต้องเปลี่ยนสายชาร์จบ่อยๆแต่ดูเหมือนว่า Apple กำลังจะหาวิธีทำให้สายชาร์จ iPhone ทนทานมากกว่าเดิมเมื่อมีการเผยสิทธิบัตร Apple ล่าสุดว่าด้วยเรื่องสายชาร์จที่มีความทนทานกว่าเดิมและไม่ขาดง่ายโดยต้นตอของข้อมูลดังกล่าวมาจากเว็บไซต์ Apple Insider ที่ได้เผยรายละเอียดของสิทธิบัตร Apple ที่ยื่นจดในชื่อCable with Variable StepNet เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2021ที่ผ่านมาอธิบายถึงไอเดียที่ไม่ทำให้สายชาร์จขาดง่ายหลักการก็คือเพิ่มความหนาของสายชาร์จด้วยวัสดุหลายชั้นซึ่งภาพจากสิทธิบัตรจะแบ่งออกเป็น3ชั้นเส้นแรกจะเป็นตัวสายเคเบิลที่มีความยืดหยุ่นเส้นที่2เป็นสายเคเบิลเหมือนกันแต่จะมีความแข็งแรงกว่าชั้นนอกและสุดท้ายคาดว่าน่าจะเป็นเส้นที่สำคัญที่สุดเพราะนอกจากจะมีความแข็งแรงแล้วยังสามารถโค้งงอได้ง่ายหลายระดับซึ่งเส้นนี้จะอยู่ระหว่างเส้นที่1กับเส้นที่2แม้ว่าสายชาร์จแบบใหม่ที่เพิ่มความทนทานจะถูกยื่นสิทธิบัตรไปแล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า Apple จะนำนวัตกรรมทั้งหมดนี้มาใช้เป็นสายชาร์จแบบใหม่ซึ่งต้องติดตามกันต่อไปที่มา theverge.comApple ปล่อยให้ใช้งาน Apple Music ฟรี5เดือนสำหรับผู้ใช้งานใหม่สำหรับผู้ใช้งานที่ยังไม่เคยใช้งาน Apple Music มาก่อน Apple ได้ปล่อยให้ใช้งาน Apple Music ได้ฟรีถึง5เดือนวิธีมีดังนี้ 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Shazam บน iOS หรือ iPadOS 2. เปิดลิงก์ apple.co.dollyshazam บน iPhone หรือ iPad 3. จากนั้นระบบจะให้กดเข้าสู่แอป Shazam พร้อมรับสิทธิ์ฟังเพลง Apple Music ฟรีเป็นเวลา5เดือนสำหรับสิทธิ์นี้พิเศษเฉพาะผู้ใช้งานใหม่ที่ไม่เคยสมัครใช้งาน Apple Music มาก่อนเท่านั้นสำหรับคนที่เคยสมัครและใช้ฟรีก่อนหน้านี้จะไม่สามารถเข้าร่วมรับสิทธิ์ได้ที่มาWCCF Tech ไขปริศนาทำไม AirPods ถึงปังเปรี้ยงปล้างทั้งที่เหมือนไม่ค่อยมีอะไรปัจจุบัน AirPods หรือหูฟังไร้สายแบบ TWS ของ Apple นั้นคล้องส่วนแบ่งหูฟังไร้สาย TWS มากเกือบ 50% แม้ผู้เล่นรุ่น Heavyweight อย่าง Samsung และ Xiaomiก็มีส่วนแบ่งในตลาดนี้เพียงนิดเดียวแม้ในแง่ของตลาดสมาร์ทโฟนนั้นจะดูดีกว่า Apple ก็ตามคำตอบที่น่าสนใจคือทำไม AirPods ถึงได้รับความนิยมขนาดครองตลาดหูฟัง TWS เกือบ 50% ซึ่งปกติแล้ว Apple มักจะเล่นตลาดพรีเมียมเป็นส่วนใหญ่แถม AirPods ก็ไม่ได้มีราคาถูกๆจะบอกแค่ว่าเป็นการตลาดก็คงไม่ใช่ทั้งหมดสื่อต่างประเทศวิเคราะห์ว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นครับ Apple ควบคุมทุกอย่างเองเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่ Apple จะประสานทุกฮาร์ดแวร์ให้ทำงานกันได้อย่างลงตัวอย่าง AirPods จะทำงานได้อย่างเต็มที่ก็ต้องใช้คู่กับ iPhone เท่านั้นหากใช้งานกับ Android ก็จะเสียคุณภาพบางส่วนในขณะที่แบรนด์อื่นๆอย่าง Jabra Elite 85T นั้นสามารถใช้งานได้กับหลายแพลตฟอร์มอย่างไรก็ตามหากดูแค่2ชื่อนี้ AirPods ก็ดูน่าใช้งานมากกว่าโดยเฉพาะหากจับคู่ใช้กับ iPhoneช่วยเรื่องการเชื่อมต่อที่ง่ายแสนง่ายซึ่งตอนนี้ผู้ผลิตอุปกรณ์ฝั่ง Android ต่างก็เริ่มนำคุณสมบัตินี้มาใช้แล้วเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตาม Apple ก็ยังคงนำฟีเจอร์ใหม่ๆสู่ AirPods ในขณะคู่แข่งยังทำได้แค่ฟีเจอร์พื้นฐานเดิมๆของ AirPods มาใช้ฟีเจอร์ล่าสุดอย่าง Spatial Audio และฟีเจอร์ Automatic Source Switching เนื่องจาก Apple พัฒนาเองตั้งแต่ซอฟต์แวร์ของทั้งหูฟังและสมาร์ทโฟนทำให้สมาร์ทโฟนมีฟีเจอร์ใหม่ๆได้คล่องแคล่วกว่าแบรนด์อื่นอย่างไรก็ตามตอนนี้มี Galaxy Buds Pro ของ Samsung ที่เริ่มใช้ฟีเจอร์ Spatial Audio ในชื่อว่า360 Audio โดยจะสามารถใช้งานได้กับสมาร์ทโฟน Samsung ที่อัปเดตเป็น One UI 3.1 แล้วเท่านั้นแต่ถ้าเรื่องเสียงเพลง AirPods ถือว่าด้อยกว่าแบรนด์อื่นอยู่พอสมควรล่ะครับเวลาไม่ใช่ทุกอย่างแต่มันคือความเหมาะสมApple มักไม่เข้าตลาดในช่วงเทคโนโลยีนั้นๆกำลังเริ่มเกิดเป็นแบรนด์แรกๆอย่างยุคสมัยของเครื่องเสียง iPod นั้นก็มาทีหลังจากโลกมี MP3 ไปแล้ว
รือแม้แต่ iPhone ที่เปิดตัวหลังจากสมาร์ทโฟนมือถือกำเนิดขึ้นแล้วแต่ความพิเศษของ Apple คือเข้ามาแทรกกลางระหว่างตลาดที่กำลังไปได้แล้วเป็นอย่างดีซึ่งก่อนจะเข้าตลาดใดๆนั้น Apple ได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดของคู่แข่งมาก่อนแล้วจึงปล่อยของออกตามมาอย่าง AirPods ก็เช่นเดียวกันหูฟังบลูทูธนั้นวางจำหน่ายมานานมากแล้วก่อนที่ Apple จะเริ่มเปิดตัว AirPods ในเดือนธันวาคมปี2016ซึ่งถ้ามองในแง่ตัวเลขอ้างอิงข้อมูลของ NPD พบว่ายอดขายของหูฟังแบบไร้สายเพิ่งจะเริ่มแซงหูฟังแบบมีสายในเดือนกรกฎาคมของปี2016เท่านั้นแต่ในตอนนั้นหูฟังแบบไร้สายยังมีข้อจำกัดหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบตเตอรี่การเชื่อมต่อที่ยุ่งยากถึงจะไร้สายแต่ก็ไม่ไร้สายที่แท้ทรูยังมีสายคล้องหูฟังกันให้เห็นบ้างการเข้ามาของ AirPods เป็นการเปิดประตูสู่หูฟังไร้สายที่ใช้งานได้ง่ายเชื่อมต่อง่ายมีแบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้งานได้นานเคสสุดหรูมีไฟแสดงสถานะการชาร์จต่อวันที่ใช้งานได้หลายครั้งในสมัยนั้น Apple ได้แก้ไขข้อบกพร่องหลายอย่างของหูฟังไร้สายในแบบที่มันควรจะเป็นและยังคงมีเทคนิคในการรักษายอดขายได้เป็นอย่างดีอย่างการเปิดตัว AirPods Pro ที่มาพร้อมกับฟีเจอร์ ANC หรือ Active Noise Cancelling นั่นเองแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าอิทธิพลด้านการตลาดของ Apple นั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จของ AirPods ซึ่งทำให้คนรู้จักหูฟังแบบไร้สายมากขึ้นและนำไปสู่การแนะนำต่อด้วยที่สำคัญคือ Apple ต้องมั่นใจมากกว่าการถอดช่องเสียบหูฟังออกจาก iPhone 7นั้นจะทำให้คนหันไปซื้อ AirPods กันมากขึ้นคู่แข่งยังไม่แกร่งมากพอในตลาดหูฟังไร้สาย TWS ที่มีเสียงคุณภาพสูงกว่า AirPods หลายแบรนด์ในราคาใกล้เคียงกันอย่าง Samsung Galaxy Buds Pro หรือ Sony WF-1000X Mark III แต่ปัจจุบันตลาดเริ่มมาถึงจุดที่ต้องลอกเลียนแบบ AirPods อย่างชัดเจนไม่ว่าจะหูฟังจากแบรนด์ใหญ่อย่าง Huawei Xiaomi ต่างก็ทำดีไซน์แบบ AirPods ออกมากันหมดแต่ในแง่ความรู้สึกของคนซื้อก็ต้องมีบ้างที่รู้สึกว่าเหมือนซื้อของเลียนแบบหรือของก๊อปและอย่างที่กล่าวในช่วงแรกว่าปัจจุบันหูฟังไร้สาย TWS หลายแบรนด์ต่างเลือกทำตาม AirPods นั้นหมายความว่าส่วนใหญ่แล้วจะมีฟีเจอร์ที่น้อยกว่าหรือเทียบเท่ากับ AirPods ในขณะที่บางเวลานั้น AirPods ก็มีฟีเจอร์ใหม่ที่นำหน้าไปแล้วชัดเจนที่สุดคือ Spatial Audio ที่มีเพียง Samsung รายเดียวเท่านั้นที่ทำตามแต่ก็มีข้อจำกัดที่ไม่ใช่สมาร์ทโฟนทุกรุ่นจะสามารถใช้ฟีเจอร์นี้คู่กับ Galaxy Buds Pro ได้ด้วยแต่ปัญหาอย่างเดียวของ AirPods คือเรื่องราคานั่นแหละครับอ้างอิง Android Authority ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกลับขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribeและกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือน EMSA Channel Review นะครับสวัสดีครับ